นาทีนะครับปลายสัปดาห์แบบนี้ช่วงต้นเดือนด้วยพาท่านผู้ชมไปเที่ยวจุดสูงสุดของประเทศไทยครับที่กิ่วแม่ปานอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้วันแรกครับที่มีการเปิดพื้นที่กิ่วแม่ปานให้เข้าไปศึกษาธรรมชาติอย่างเป็นทางการหลังจากปิดฟื้นฟูมาระยะหนึ่งนะครับตอนนี้สวยงามแล้วก็อุดมสมบูรณ์เต็มที่พร้อมรับนักท่องเที่ยวแล้วนะครับตรวจสอบล่าสุดยอดดอยอินทนนท์ครับคุณแอมคุณลิชาอยู่ที่6องศาเซลเซียสอยากไปมากเลยเลขตัวเดียวกำลังดีเลยนะครับแต่ว่าในจุดที่เป็นที่ทำการอยู่ที่ประมาณ 13-14 องศานะครับซึ่งทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์บอกว่าอุณหภูมิที่ลดลงแบบนี้กลับทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นที่อยากจะไปสัมผัสสภาพอากาศที่หนาวเย็นเฉลี่ยวันหนึ่ง 2,000 กว่าคนครับที่ไปรวมตัวกันอยู่บนดอยแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จำนวนนักท่องเที่ยวก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำใจนะฮะผ่านมา5เดือนนะครับเขาก็มีการปิดปรับปรุงพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวนะครับปีที่แล้วนะครับมียอดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวที่อินทนนท์ไม่ต่ำกว่า 800,000 คนสร้างรายได้ประมาณ100ล้านบาทถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ทำรายได้เกิน100ล้านในพื้นที่อุทยานภาคเหนือส่วนจุดที่ยังไม่ได้รับความสะดวกนะครับเจ้าหน้าที่ได้ไปเร่งรัดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่10พฤศจิกายนนี้ส่วนหนึ่งบอกว่าที่มันอาจจะติดขัดล่าช้าในพื้นที่บางส่วนที่อาจจะยังไม่ได้มีการปรับปรุงเพราะว่าเรื่องของสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยนะครับสำหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานบนยอดดอยอินทนนท์นะครับสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,200 เมตรเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้ประมาณ3กิโลนะครับเป็นเส้นทางที่มีความหลากหลายทางชีวภาพไม่จำเป็นจะต้องรีบเดินนะครับค่อยๆเดินค่อยๆดูต้นไม้ใบหญ้าศึกษาพฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดที่อาศัยอยู่ในจุดนี้แล้วก็แน่นอนที่พลาดไม่ได้ใครที่ขึ้นไปตอนเช้าก็ต้องไปดูทะเลหมอกณจุดที่สูงที่สุดของประเทศไทยนะฮะมีความสุขมากโดยอินทนนท์ผมไปประมาณ2รอบไปทีไรก็มีความสุขครับแต่ว่าต้องไม่ไปช่วงวันหยุดเพราะว่าคนเยอะจริงๆใช่เราจะว่ามีคนเที่ยวเยอะใช่เห็นบอกมีต้นกุหลาบพันปีด้วยถ้าทางจะโรแมนติกนะคะน่าสนใจแล้วก็ไปรอพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกที่นั่นก็สวยมากๆค่ะนะคะเวลาเรา